ผมยังไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครนะบางข่าวที่ออกไปบอกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายตัวเราเองมีเรื่องของการลาออกเนี่ยแต่ก็อีกนานเป็นเดือนอะยังทํางานอยู่กับพวกเราเยอะเลยคนสมุทรสาครยังไปเหนื่อยกับปัญหานะต้องช่วยกันผมอาชีพเอกศิวะกิ่งสุพรรณเป็นเวรรักษาการประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครไอ้บ้านความท้อแท้ใจความอะไรที่บอกว่าเงินเนี่ยต้องเรียนให้จำตรงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยขอยืนยันตรงนี้เลยนะจากพวกเรายังไม่ท้อนะยังไม่ท้อยังไม่สนใจเป็นตัวอย่างของพวกเราเนี่ยอย่าเพิ่งคอยขึ้นหัวใจเนี่ยส่งสารบอกไปถึงชาวบ้านมุสาวรด้วยเราต้องมีความหวังที่จะชนะเมื่อวันซื้อเองผมได้คุยกับทางคุณสุดแก้วนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคุยว่าไอ้เด็กเราต้องวางเป็นมาตรการในส่วนในช่วงไหนเป็นเท่าไหร่ที่มันจะเป็นความท้าทายการที่ทำอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วก็ชี้แจงไปมานั่งตอนนี้ทำงานกันดีกว่าเพราะว่ายังคิดกันอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่าตอนนี้ตัวเลขที่จังหวัดเราก็ยังสูงอยู่มันก็ต้องเป้าหมายที่มันให้มันท้าทายว่าเอ๊ะจะทำไงให้มันต่ำลงเดี๋ยวต่ำลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นกำหนดมากกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวผมอย่าไปคิดเลยมากเลยทำได้แค่ไหนก็ได้ชี้แจงไปแล้วคือพยายามทำอะไรให้มันดีที่สุดแล้วกันถ้าคิดว่าเรายังเป็นประโยชน์ต่อราชการอยู่ได้เนี่ยนะยังเป็นประโยชน์นะถ้าคิดว่าอย่างนั้นถ้าบอกว่าอยากพูดกับชาวสมุทรสาครก็คือหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครนะบางข่าวที่ออกไปบอกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายตัวเราเองแต่ตัวเลขของที่สมุทรสาครเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นยังไงเนี่ยแต่ก็ยังไม่ท้อขอเป็นพยานยืนยันนะว่าทุกวันนี้เรายังคิดแก้ไขปัญหาที่สมุทรสาครอยู่แล้วก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเลขเนี่ยมันยังสูงอยู่แล้วเราก็จะเนี่ยเดี๋ยวนี้จะกำหนดปัญหาเป้าหมายที่ท้าทายกันว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงหรือเมื่อไหร่จะทำโดยวิธีไหนอย่างไรอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังไม่ท้อกับปัญหานะยังไม่เหนื่อยกับปัญหาเพราะคนสมุทรสาครยังไปเหนื่อยกับปัญหานะต้องช่วยกันแล้วถึงแม้ว่านะจะผมจะมีเรื่องของการลาออกเนี่ยแต่ก็อีกนานเป็นเดือนอะนะเพราะฉะนั้นยังทำงานอยู่กับพวกเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกเราท้อถอยเด็ดขาดพอยังเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกับผมอะเหนื่อยแต่อย่าท้อเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ท้อพอยังไม่ท้อก็คิดว่าเดี๋ยวนี้จะคุยกันมันต้องมีอะไรที่มันต้องดำเนินการเพื่อเป็นความอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำให้สถานการณ์ของจังหวัดเนี่ยดีขึ้น